小秀山。สวัสดีค่ะมะหม่อมชัชดาพรศิวดรค่ะจุ๊กจิ๊กสุภดาวิจักรชัยวงศ์ค่ะปิ่นเพชรลิ้มซ้ายค่ะเจอเรา3คนเช่นเคยนะคะเช้าๆแบบนี้กับรายการคัดข่าวมาคุยค่ะซึ่งทุกข่าวเราคัดมาอย่างดีนี่ต้องบอกว่าก็เป็นกลางเดือนมกราคมเข้าไปแล้วค่ะเพิ่งผ่านจากปีใหม่มาแค่2สัปดาห์เองค่ะผ่านปีใหม่มาแล้วก็ผ่านวันเด็กมาแล้วก็ผ่านครบรอบร้อยวันใช่ใช่ซึ่งวันนี้ทางทีมข่าวพีพีทีวีของเรานะคะก็มีเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรมาฝากกันด้วยค่ะมาบอกวันนี้มีเรื่องอะไรคะแน่นอนวันเสาร์ผมต้องพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวป่ามาหลายวันแล้วหลายสัปดาห์แล้ววันนี้จะพากลับเข้ามาในเมืองแล้วไปกลางเมืองเลยค่ะย่านเอกมัยโอ้กลางเมืองมากต้องรอดูค่ะส่วนวันนี้ค่ะน้องปิ่นก็คัดข่าวต่างประเทศมาฝากกันวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะแน่นอนค่ะข่าวต่างประเทศนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูถึง Lonely Planet นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการจัดอันดับการท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าปีนี้เนี่ยใครวางแผนจะไปท่องเที่ยวเดี๋ยวมาดูกันที่เอกมัยเหมือนกันหรือเปล่าทั่วโลกเลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเที่ยวนะคะเรามาดูโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะโดยงานนี้ค่ะทางสสส.เองนะคะก็ได้มีการจัดโครงการที่มีชื่อว่าสื่อเด็กบันดาลใจค่ะโครงการนี้สสส.ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะสสส.เข้าร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยชุมชนนางเลิ้งและชุมชนบางลำพูค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการดีๆที่มีชื่อว่าสื่อเด็กบันดาลใจก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีตามรอยพ่อของเราค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมได้นำประเด็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระจริยวัตรที่งดงามพระบรมราโชวาทและคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในแง่มุมต่างๆมาพัฒนาและประยุกต์เป็นสื่อต้นแบบค่ะก็มีการเผยแพร่หลายทางนะคะทั้งบนสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์สื่อกิจกรรมในชุมชนแออัดสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆค่ะก็เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีตามรอยพ่อก็ประกอบไปด้วยสารคดีสั้นแล้วก็สื่อการ์ตูนแอนิเมชันความยาว10นาทีรวมทั้งสิ้น10ตอนค่ะโดยเนื้อหาของสารคดีสั้นก็มีทั้งหมด3ตอนนะคะแสดงถึงความจงรักภักดีและความรู้สึกของชาวบ้านบางลำพูและชาวชุมชนนางเลิ้งค่ะที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่9อย่างเช่นนะคะสารคดีสั้นเรื่องนางเลิ้งเรื่องนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวในครั้งหนึ่งค่ะที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมายกช่อฟ้าที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดนางเลิ้งด้วยพระองค์เองค่ะทั้งที่วัดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเพียงวัดเล็กๆแล้วก็ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือว่าวัดหลวงค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะก็สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ชาวชุมชนนางเลิ้งมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะชาวชุมชนนางเลิ้งหรือว่าชาวบ้านนางเลิ้งก็ร่วมกันแสดงความไว้อาลัยและรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครชาตรีซึ่งเป็นศิลปะเก่าแก่ของชุมชนนางเลิ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบางช่วงบางตอนของละครชาตรีค่ะวัดแคเป็นวัดของเป็นเพียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะที่เราเอาละครชาตรีให้ได้ชมกันซึ่งละครชาตรีในปัจจุบันนั้นต้องบอกว่าหาดูได้ยากมากๆค่ะในส่วนของสื่อการ์ตูนแอนิเมชันนะคะทางผู้ประพันธ์เองค่ะที่มีชื่อเสียงมากความสามารถรวมไปถึงนะคะนักวาดภาพประกอบฝีมือคุณภาพหลายท่านนะคะที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาในแง่มุมมองที่แตกต่างกันเช่นกันค่ะเช่นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องถวายจงรักด้วยอักษราซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2557ร่วมกับนักวาดภาพประกอบมืออาชีพอย่างคุณเรืองศักดิ์ดวงพลาที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงค่ะของอาจารย์ชมัยพรที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะโดยเริ่มจากความทรงจำแล้วก็ความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ60ปีกระทั่งค่ะจนถึงปัจจุบันที่พระองค์เสด็จสวรรคตซึ่งภาษาที่อาจารย์ได้นำมาบอกเล่าเรื่องราวนั้นนะคะก็ได้ถูกแต่งขึ้นเป็นบทร้อยกลองหรือว่ากลอน8ที่ฟังแล้วไพเราะจับใจแล้วก็เข้าใจง่ายอีกด้วยค่ะสว่างสวยไปทั่วอาณาจักรอิ่มไปด้วยอำนาจรักอันสุขใสในโลกนี้ไม่มีกษัตริย์ใดจะอิ่มอำนาจใจ
ท่าพระองค์เด็กกิจกรรมภาษาไทยยังหม่อมนะชอบตรงที่อักษราหรือว่าอักษรของแอนิเมชันเรื่องนี้คือแต่งเป็นกลอนเข้าใจง่ายสวยงามในขณะที่หนึ่งในผู้ประกาศข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ค่ะนี่แหละค่ะคุณเสถียรยุริยพันธ์พงษานะคะมีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเช่นเดียวกันพี่เสถียรก็จะเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนค่ะที่เคยลงไปในพื้นที่ไปทำข่าวและได้สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้คนหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีการเอาเรื่องราวมาเล่าผ่านการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนกันโดยมีชื่อว่าเรื่องเล่าของในหลวงกับชายถอดเสื้อแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเสด็จพระราชดำเนินมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต้องบอกว่าสภาพพื้นที่ที่นั่นเนี่ยคือป่าพรุแล้วก็จะเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังแบบซ้ำซากปัญหาที่ตามมาคือยากต่อการทำมาหากินของชาวบ้านเพราะฉะนั้นค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยากรู้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรชาวบ้านที่นี่ถึงได้เดือดร้อนที่ครั้งที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นเนี่ยนะคะได้พบกับชายมุสลิมคนหนึ่งโดยบังเอิญชายคนนี้นุ่งแต่สรงไม่ได้สวมเสื้อพอรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปที่นั่นปั๊บชายคนนี้ด้วยความตกใจเสื้อก็ไม่ได้ใส่นุ่งแต่สรงลงเนี่ยค่ะวิ่งหนีแบบนี้ค่ะคือกลัวว่าจะไม่สุภาพกลัวพระเจ้าแผ่นดินจะดุก็เลยวิ่งหนีครั้งนั้นค่ะมีล่ามของในหลวงนะคะซึ่งเป็นล่ามที่แปลคือจังหวัดภาคใต้ใช้ภาษายาวีก็ต้องมีล่ามที่คอยช่วยแปลล่ามก็พยายามจะบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ดุไม่ต้องกลัวก็เลยทำให้ชายคนนี้เนี่ยหยุดค่ะนอกจากที่ในหลวงท่านจะไม่ดุแล้วนะคะแถมยังทรงมีพระราชอารมณ์ขันได้ตรัสกับผู้ชายคนนี้ด้วยว่าไงคะคือท่านตรัสถามว่าที่ผูกอยู่ที่เอวนั้นคืออะไรชายคนนี้ตอบว่าเสือท่านก็ถามย้ำว่าเสือหรอเพราะท่านอาจจะเข้าใจว่าคือเสือที่เป็นสัตว์ใช่คือผู้ชายคนนี้พูดว่าเสือจริงๆทีนี้ล่ามก็เลยแปลบอกพระองค์ท่านว่าผู้ชายคนนี้พูดคำว่าเสื้อพระยาค่ะในหลวงท่านก็เลยตรัสแซวนะคะว่าแหมผู้ชายคนนี้ยิ่งใหญ่จังเลยนะพกเสือติดตัวไว้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งพระราชอารมณ์ขันที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ค่ะก็นำมาซึ่งโครงการที่มีชื่อว่าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกประทับใจค่ะที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็ถูกถ่ายทอดจากคนเบื้องหลังในฐานะสื่อมวลชนอย่างเราๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะจาก3เรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ผู้ชมได้รับทราบเนี่ยเป็นเพียงแค่1ใน10ตอนเท่านั้นไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ pptvthailand.com หรือจะไปดูทั้งหมดนะคะที่ YouTube ค่ะ pptv hd หรือถ้าหากว่าบริษัทองค์กรสถาบันศึกษาอยากจะนำไปเผยแพร่ต่อก็ติดต่อไปได้ที่สสส.โดยตรงได้เลยค่ะค่ะแต่เรื่องราวนี้ก็ดูน่าสนใจด้วยนะคะเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านในหลายแง่มุมที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะคะเราย่อยออกมาเป็นการ์ตูนให้เข้าใจง่ายสวยงามแบบนี้น่าติดตามจริงๆค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของงานประติมากรรมแล้วนะ